วิสาขบูชานี้เป็นวันสำคัญชาวพุทธทราบเป็นวันพระพุทธเจ้าประสูติบูชาณวันพระพุทธองค์โดยพร้อมจิตจำนงนุนนำส่งศาสนาเดือนหกวันเพ็ญพ้องแสงเดือนผ่องสองนาคาเกิดศาสดาใช้ประธรรมประจำทุกกาสร้างผลบุญเพื่อทุนแต่สุนทรทานเป็นสีพุทธทานผ่านลูกเข็มเป็นหลักชัยวิสาขาบูชาณวันพระพุทธคุณโดยพร้อมจิตเจือจุนพุทธศาสตร์ตลอดสมัยประกอบกิจกุศลพรจะเพิ่มสุขเสริมใจนิรันดร์